แม่งเป็นเกมที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดราม่าจริงๆครับสำหรับสเปอร์ที่เปิดบ้านเฉือนชนะลิเวอร์พูลไปได้2ประตูต่อ1ในนาทีสุดท้ายของเกมซึ่งรูปเกมเป็นไปอย่างสนุกสูสีจนกระทั่งมามีจุดเปลี่ยนใบแดงของหงแดงซึ่งเหลือเพียงแค่10คนและมันเหลือเพียงแค่9คนในช่วงหลังนอกจากจะมีเรียกประตูชัยนาทีที่96แล้วประเด็นที่ร้อนแรงสุดคือการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมนี้ทั้งที่อยู่ในสนามและคนที่ทำหน้าที่เป็นทีมงาน VAR มันมีการยอมรับหลังจบเกมนะครับว่ามีส่วนทำผิดพลาดส่งให้ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายแพ้ซึ่งเกมนี้มีประเด็นดาราที่น่าร้อนแรงที่ต้องพูดถึงมาติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับดื่มแลคต้าซอยเอ็กซ์ต้า300อร่อยคุ้มค่าลิเวอร์พูลคงต้องไปทำบุญครั้งใหญ่แล้วแหละครับเพราะนั่นนี่ก็เป็นอีกรอบที่พวกเขาต้องเหลือเพียงแค่10คนอีกแล้วจังหวะที่เคอร์ติสโจนโชว์ขยันไปวิ่งไล่แย่งบอลกลับคืนมาแต่ว่ามันกลายเป็นไปเหยียบบอลแล้วปลิ้นสุดท้ายก็กลายเป็นเปิดปุ่มไปเหยียบข้อเท้าใส่อิบิซูมาเต็มๆตอนแรกผู้ตัดสินให้แค่ใบเหลืองครับแต่ทีมงาน VAR แจ้งมาว่าเป็นการเข้าบอลแบบอันตรายก่อนที่ผู้ตัดสินจะเดินไปดูจอข้างสนามพร้อมเปลี่ยนคำตัดสินแจกใบแดงไล่เคอร์ติสโจนออกจากสนามทันทีทำให้รูปเกมเปลี่ยนไปเพราะว่าตอน11คนเท่ากันนะครับหงแดงดูดีกว่าหน่อยซึ่งใบแดงของพี่โจนี่ก็เป็นใบแดงที่3ของนักเตะลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้ต่อจากฟานดายและก็แม็กอลิสเตอร์ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพราะดิเอโกโซตาที่ลงสนามเป็นสำรองก็โดนใบเหลือง2ใบเป็นใบแดงไล่ออกไปอีกเช่นกันทำให้หงแดงเหลือเพียงแค่9คนและสุดท้ายก็ต้านไม่อยู่ตอนที่หงแดงเหลือ10คนดูเหมือนว่าเขาจะเสียเปรียบแต่เปล่าเลยครับมันกลับกลายเป็นว่าได้โอกาสสร้างสรรค์ยิงประตูมากมายจากช็อตที่ซาร่าไหลไปกับลุยดิอาร์ตเบียดชนะกองหลังสเปอร์ยิงผ่านมือวิคาริโอแต่ทว่าลูกนี้ครับไลแมนยกธงล้ำหน้าไปก่อนดังนั้นต้องไปวัดกันที่ VR อีกครั้งเพราะจากภาพช้าดูเหมือนว่าดิอาร์ตยังยืนอยู่ในไลน์ไม่น่าจะล้ำหน้าดังนั้นทีมงานผู้ตัดสินจำเป็นต้องตีเส้นเพื่อทำให้เห็นว่าล้ำหน้าจริงๆแต่ก็เปล่าเลยครับทีมงาน VR ทำตัวหำหมาหน้าส้นตีนตัดจบไปแบบดื้อๆไม่มีการตีเส้นให้เห็นเลยว่าจังหวะนี้มันล้ำหน้าอย่างไรทำเอาสาวกเดอะคอปทั่วโลกข้องใจอย่างมากเพราะจากภาพช้าที่มองด้วยตาเปล่ามันไม่น่าจะล้ำนี่เป็นดราม่าที่ผู้คนถกเถียงกันมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับว่าทำไมมึงไม่ยอมตีเส้นมาตรฐานการตัดสินแม่งอยู่ตรงไหนทำไมปล่อยผ่านแล้วเร็วเหลือเกินหรือเรียกว่าการตัดสินของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแม่งมีปัญหาทุกอาทิตย์จริงๆและแค่ไม่กี่อึดใจหลังจากที่มีปัญหาดราม่าเรื่อง VAR ของลิเวอร์พูลครับราวๆ10นาทีสเปอร์ก็ได้ประตูขึ้นนำจากการแทงทะลุช่องตัดแนวรับลิเวอร์พูลของเจมส์แมดิสันไปให้กับริชาร์ลิสันก่อนจะปาดมาให้กับซงเฮืองมินวิ่งเข้ามาชาร์จเข้าไปอย่างสวยงามแต่อย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูลซีซั่นนี้ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆเพราะช่วงท้ายครึ่งแรกพวกเขามายิงตามตีเสมอได้1ประตูต่อ1ได้สำเร็จจากโคดี้กักโป้ซึ่งเชื่อว่าสาวกเดอะคอปคงมีความเชื่อมั่นว่าทีมจะไม่แพ้กลับไปเพราะมันเคยมีภาพตัวอย่างที่เอาชนะนิวคาสเซิลมา2ประตูต่อ1ตอนเหลือ10คนได้เช่นกันหงแดงที่เล่น9คนมาเกือบ20นาทีสุดท้ายของเกมนักเตะทุกคนเหลืออยู่ในสนามวิ่งสู้สุดชีวิตวิ่งจนหมดเหมือนว่าเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วขุนพลหงแดงเมื่อคืนนี้ทำได้อย่างเต็มที่และกำลังจะเก็บ1คะแนนล้ำค่าออกไปแต่ทว่านาทีที่96ครับเป็นช่วงเวลาทดเจ็บนาทีสุดท้ายที่เกิดดราม่าขึ้นเมื่อเปโดปอร์โรได้บอลจากด้านขวาก่อนจะเปิดยัดเต็มแรงไปในกรอบเขตโทษทันใดนั้นครับโจเอลมาติดประการหลังลิเวอร์พูลพยายามจะเตะสกัดทิ้งแต่มันผิดเหลี่ยมกลายเป็นเข้าประตูตัวเองส่งผลให้ไก่เดือดทองเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ประตูนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ามาติดผิดหวังกับตัวเองสุดๆทำให้ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมันเป็นจังหวะของเกมซึ่งเราก็ต้องชื่นชมความพยายามของนักเตะสเปอร์ทุกคนด้วยนะครับที่บุกจนถึงวินาทีสุดท้ายและสุดท้ายก็ได้3คะแนนอันล้ำค่ามาในที่สุดส่วนเรื่องความผิดพลาดของผู้ตัดสินนับตั้งแต่พรีเมียร์ลีกอังกฤษออกสตาร์ซีซั่นมานะครับยังไม่มีสัปดาห์ไหนที่แฟนบอลจะไม่พูดถึงการทำหน้าที่หรือแม้กระทั่ง VAR ตัวช่วยที่ทำให้ทุกอย่างโปร่งใสกลับกลายเป็นว่าตอนนี้หลายๆครั้งแม้กระสร้างความเครือบแคลงใจหน้ากังขาแม่ชิบหายหลังจบเกมเจอเกมคล็อปกุนซือใหญ่ลิเวอร์พูลยอมรับเลยว่านี่เป็นเกมที่โคตรไม่แฟร์เขาไม่เคยเห็นเกมไหนที่มีการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมเท่านี้มาก่อนในชีวิตกุนซือเรื่องใบแดงที่หงแดงโดนไป2ใบนั้นก็สมควรแล้วครับมันเป็นจังหวะการเข้าปะทะอันตรายและการตัดเกมแต่ถ้าใครได้ดูตลอด90นาทีมาตรฐานผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอมรับเลยว่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็นมากไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในสนามและทีมงานซึ่งมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะมากแต่ไม่ขอไปแตะต้องเพราะต่างคนก็ต่างความคิดแต่ทว่าหลังจบเกมได้ไม่นานครับสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PGMOL ได้แถลงการยอมรับว่าประตูของหลุยส์ ดีอาร์ตที่ส่งบอลเข้าไปซุกตะข่ายนั้นเป็นความผิดพลาดของทีมงานผู้ตัดสินพวกเราเล็งเห็นว่าความผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งมันเกิดขึ้นในครึ่งแรกของเกมระหว่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลประตูของหลุยส์ ดีอาร์ตถูกปฏิเสธจากทีมงานผู้ตัดสินซึ่งมันเป็นที่ชัดเจนเลยว่ามันคือความผิดพลาดและประตูนี้ VAR ควรต้องเข้ามาแทรกแซงแต่ VAR ก็ล้มเหลวที่จะโต้แย้งนี่เป็นแถลงการจาก PGMOL นั่นแหละครับสุดท้ายผู้ตัดสินก็ต้องรับผิดชอบด้วยการถูกสั่งพักงานถูกลดชั้นไปตัดสินเดอะแชมเปี้ยนชิพหรือจะอะไรก็ตามแต่ทว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เสียหายและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก
ซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องขอชื่นชมบอสอังเก้เดียครับกุนซือใหญ่สเปอร์ที่ทำทีมได้อย่างสุดยอดแม้วันนี้จะไม่มีชื่อแฮร์รี่เคนอยู่ในทีมแล้วก็ตามรวมไปถึงลิเวอร์พูลครับที่สู้สุดใจขาดดิ้นแม้จะเหลือนักเตะเพียงแค่9คนแต่สุดท้ายพี่แกก็วิ่งลืมตายจนนาทีสุดท้ายเลยแหละครับสุดยอดดื่มแลคต้าซอยเอ็กซ์ต้า300อร่อยคุ้มค่า